อันนี้คืองาดำนะคะงาดำเนี่ยใช้ทานดิบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทานสุกเนี่ยถ้าเราเอาไปโดนความร้อนงาดำเขาจะมีไขมันทรานเนาะแต่ว่าถ้าเราปลอดภัยเราสามารถทานดิบได้ถ้าทานสุกก็ไม่ควรจะเอาไปคั่วให้น้ำมันมันออกมาเพราะมันจะเป็นไขมันทรานนะคะแต่ถ้าทำเล็กๆน้อยๆคั่วน้อยๆไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆอันนี้ตำเพื่อให้เราได้สารเซซามีนนะหรือว่าวิตามินที่มันอยู่ในงาดำอ่ะถ้าเราไม่ตำมันก็จะมีเปลือกดำๆหุ้มไว้เนาะก็คือต้องตำก่อนเราก็จะได้คุณค่าอาหารในงาดำเนี่ยเขาผลิตเอามาเป็นยาต้านมะเร็งนะสารอาหารที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกช่วยบำรุงผมขนเล็บด้วยนะคะในงาดำมีคุณค่าอาหารสูงมากๆเลยค่ะถ้าเราทานได้วันละ2ช้อนโต๊ะเนี่ยจะช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะนอกจากกระดูกแข็งแรงป้องกันมะเร็งแล้วบำรุงสมองด้วยอันนี้คือถั่วดำถั่วดำก็มีโปรตีนสูงแล้วก็มีสารอาหารที่ช่วยต้านมะเร็งเหมือนกันอันนี้เป็นธัญพืชที่แล้วก็ช่วยลดน้ำตาในเลือดด้วยนะคือเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะแล้วงาดำเนี่ยคนเป็นโรคไตหรือถั่วดำเนี่ยก็ทานได้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็ใช้งาดำแล้วก็ใช้ถั่วดำได้ใช้งาดิบทานงาดิบเลยนะคะนี่ไม่ได้เอาไปโดนความร้อนเนาะไม่ได้เอาไปคั่วเนาะแต่ถั่วดำนี่เนยต้มสุกก่อนนะคะอันนี้เนยใช้กระเทียมในการที่จะเดี๋ยวเนยจะเอาไปผัดเป็นข้าววันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าเมนูอะไรเนาะคือวันนี้จะมาทำเมนูเกี่ยวกับข้าวคุกข้าวจริงอยากกินข้าวคุกกะปิแต่ทีนี้ว่ามันกินข้าวคุกกะปิไม่ได้ก็ข้าวคุกเกลือดำนะจริงๆอ่ะเนยใส่น้ำมันมะพร้าวไปแล้วเนยลืมกดชัตเตอร์ลืมกดวิดีโอนะคะนี่ใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใส่กระเทียมจากนั้นก็เอาข้าวลงไปแล้วก็เอาถั่วดำที่ตำแล้วลงไปนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ปรุงด้วยเกลือดำค่ะใส่เกลือดำประมาณ2ช้อนชานะแล้วก็เอาไปคลุกกันซึ่งงาดำเนี่ยนี่จะเอาไว้ทีหลังเลยนะคะแล้วนี่ก็เอามาใส่ทีหลังโรยไม่ต้องโดนความร้อนเยอะเพราะเรากินดิบได้ไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะเขาเอาไปสกัดเอาเป็นสารอาหารที่ทำให้คนที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วก็ร่างกายดีขึ้นนะแต่ว่ามันแพงเนาะถ้าใครเคยกินเซซามีนยี่ห้ออยู่ยี่ห้อหนึ่งขวดละประมาณ 2,000 กว่าบาทอันนี้ก็เป็นสับปะรดนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเวลาที่เรากินข้าวคุกกะปิเขาก็จะมีหมูหวานเนาะแต่นี้ไม่ได้ทานหมูนี่ก็จะใช้ถั่วดำแทนหมูหวานแล้วก็ใช้สับปะรดเป็นการปรุงให้แบบทดแทนไอ้ตัวหมูหวานนั่นนะคะซึ่งสับปะรดเนี่ยทานแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วสดชื่นนี้เป็นแกนสับปะรดด้วยนะคะวันนี้จะมีแกนสับปะรดเนี่ยก็มีประโยชน์นะอันนี้ถั่วดำเนาะถั่วดำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาเป็นน้ำอันนี้พริกแห้งนะคะก่อนที่เราจะพริกแห้งไปคั่วขาดไม่ได้เลยคืออันนี้หอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนหอมหัวใหญ่เนี่ยเสน่ห์เขาก็คือเวลานำไปผัดเขาจะหอมหวานอร่อยอันนี้เอาพริกแห้งไปคั่วก่อนสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สูตรกดคลิปด้านล่างนะคลิปด้านล่างไม่ใช่คลิปกดรูปสามเหลี่ยมแล้วนี้ก็จะบอกว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะมีลิงก์เกี่ยวกับอาหารอีกประมาณ 2-3 เมนูนะคะเพื่อนๆกดที่รูปสามเหลี่ยมนะอันนี้ใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยเนยต้องทำอาหารกินเนาะอันนี้ใส่หอมหัวใหญ่นะคือว่าเราไปทานอาหารข้างนอกไม่ได้เนยก็เลยต้องทานมื้อหนักๆที่บ้านน่ะสักมื้อนึงก่อนเพื่อไม่ให้หิวเนาะอันนี้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะคือเวลาเราออกไปข้างนอกเนยออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเนยก็พยายามที่จะไม่กินอะไรอันนี้สับปะรดนะคะเพราะว่าเราไปกินอะไรทีไรพังไรเนี่ยนี่ก็จะมีอาการไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นอกจากเป็นบางแห่งที่ไว้ใจได้นะคะเพื่อนๆแต่บางแห่งที่ไม่โอเคเราก็จะกลับมาหนักตัวเนาะนี่ใส่น้ำลงไปค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะเซฟตัวเองได้เยอะเลยเพราะการที่ไม่เอาพิษเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นด่านแรกของการดูแลสุขภาพนะแต่ถ้าเรากินมั่วซั่วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเราอ่ะไม่รู้จักดูแลตัวเองเนาะอันนี้ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำลงไปแล้วเราก็ผัดให้มันนุ่มๆให้น้ำมันออกมาซึ่งการปรุงนี่ก็จะใส่เกลือดำเป็นหลักแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่ซื้อน้ำตาลมะพร้าวมาเป็นก้อนๆแล้วนี่ก็เอามาละลายในน้ำร้อนเนาะแล้วมันก็จะได้เป็นน้ำหวานอันนี้เกลือดำนะคะ
ใส่เกลือดำไปประมาณ2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำตาลธรรมชาติก็อันนี้เป็นน้ำที่แทนหมูหวานเนาะคือเราไม่ทานเนื้อสัตว์ได้นะเพื่อนๆเราสามารถทานธัญพืชทานเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อให้เขานุ่มแล้วก็อร่อยนึกถึงอย่างนี้อยากกินข้าวเหนียวถั่วดำใช่เนาะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ทีนี้เราจะมาทำเครื่องเคียงขาดไม่ได้เลยก็คือหอมแดงอันนี้เป็นหอมแขกนะคะหอมแดงเนี่ยเข้ากันมากเลยค่ะกับสมมติว่าเราจะทำข้าวยำหรือเราจะทำที่กินลักษณะเป็นเครื่องเคียงอย่างเงี้ยต้องหอมแดงแล้วหอมแดงเนี่ยนอกจากหวานแล้วเขายังช่วยขับสารพิษด้วยนะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวกินได้ทั้งดิบทั้งสุกเลยค่ะแต่ดิบอะอร่อยเนี่ยชอบกินดิบๆเนาะมันกินแล้วมีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะหอมแดงเนี่ยกินแล้วช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะอันนี้เราก็ได้เครื่องเคียงมาแล้วเนาะทั้งหอมแดงแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็มีโปรตีนนะพวกธัญพืชพวกพืชผักเนี่ยมีโปรตีนทั้งนั้นนี่เราได้ข้าวมาแล้วเราก็เอาข้าวมาใส่แล้วเราก็ใส่เครื่องเคียงไปนี่เป็นหอมแดงนะคะแล้วก็อันนี้ถั่วฝักยาวจากนั้นก็ใส่ใบแต้วโอ้โหใบแต้วนี่อย่างอร่อยเพื่อนๆจะเอาใบอะไรที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะหรือจะเอามะม่วงก็ได้นี่สับปะรดแต่ใบแต้วเนี่ยเขาก็จะฝาดฝาดนิดนึงหรือจะเอาใบใบอันนี้ก็เป็นน้ำสำหรับเหมือนหมูหวานเนาะแต่ไม่ใช่หมูหวานนะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปนะคะเอาใบนี่ก็ได้ใบอะไรนะใบมะม่วงอ่ะมะม่วงก็กินได้นะเพื่อนๆใบอ่อนมันอ่ะหรือใบมะยมอย่างเงี้ยพวกฝาดฝาดอ่ะเขาจะมีฤทธิ์ในการที่แบบไปสมานแผลนะคะพวกพืชผักของบ้านเราเนี่ยแทบทุกอย่างเลยกินได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเวลากินผักอ่ะมีเคล็ดลับคือให้กินผัก3อย่างรวมกันอย่ากินอย่างเดียวนะอย่างบางทีเรากินผักฝาดฝาดอย่างเดียวติดคอนี่เคยจะติดคอจะสำลักเนาะมันต้องกิน3อย่างรวมกันนะคะอันนี้ก็เป็นมื้อที่อร่อยของเนะที่บ้านก็เนี่ยพยายามจะต้องทำกับข้าวกินเองเพราะว่าถ้าไม่ทำกินเองออกไปข้างนอกเขาก็จะมีแต่เนื้อสัตว์เนาะเขาไม่ค่อยทำอาหารแบบนี้ให้เรากินนะเราก็ต้องทำกินเองและเนะเป็นคนที่ชอบกินผักมากอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนะอาจจะเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหรือเปล่าไม่รู้คือเอาจริงจริงๆอาจจะเป็นความโชคดีที่ตอนสมัยเด็กๆอ่ะเนะไม่ค่อยได้กินพวกหมูเนื่องจากที่บ้านยากจนนะคะก็เลยจำเป็นต้องกินแต่ผักแล้วคุณยายก็อยู่บ้านอยู่ทะเลนะเนะเป็นคนทะเลนะแต่ยายก็จะไม่ให้กินปลาไม่ให้กินปูไม่ให้หาปูไม่ให้หาปลาชีวิตเนะก็เนื้อสัตว์ก็กินแต่ไข่ต้มนะคะนานๆจะเจอหมูเจอไก่สักทีนึงสมัยเด็กๆก็รู้สึกว่าแบบชีวิตอาภัพไม่ได้กินหมูกินไก่เหมือนคนอื่นแต่พอโตขึ้นมาก็คิดว่าก็ดีนะเพราะว่าไปๆมาๆเราเลยชินเหนือชอบการกินผักเลยชอบกินผักมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากเลยเนาะแล้ววันไหนที่ไม่ได้กินผักเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงฮะต้องกินผักเวลาเนี้ยไปร้านอาหารที่มีผักเยอะๆเนี้ยก็เวลาไปกินขนมจีนเนี้ยเนี้ยจะเอาผักเยอะจนแบบบางทีก็เกรงใจแม่ค้าก็เหมือนกันนะคือเหมือนเราอะถล่มกินผักเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติเนี้ยอร่อยมากเลยเพื่อนๆแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมกับน้ำมันมะพร้าวนะเราสามารถปรุงอาหารโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อสัตว์ก็ได้ค่ะในผักพืชแล้วก็ธัญพืชนะคะมีโปรตีนสูงมากเลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ติดฟันตัวดำติด